เอ้าเรื่องหน้ากากคุณว่ายังไงนายกว่ายังไงเรื่องหน้ากากเรากาลังเรากําลังจะติดตามว่าตอนนี้การถอดหน้ากากอนามัยนี่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างที่คุณบุญมาได้เรียนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบเนี่ยถ้าสวมต่อไปแล้วถ้าดีต่อสุขภาพก็ทําต่อไปได้นะครับแต่เรื่องการถอดหน้ากากการจะไม่สวมหน้ากากอนามัยนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้คณะทํางานที่รับผิดชอบนี้ก็ติดตามด้วยซึ่งท่านได้สั่งการให้หน่วยงาน เตรียมแนวปฏิบัติการถอดหน้ากากอนมามัยยึดความปลอดภัยและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับคาดการได้ว่าความชัดเจนจากที่ประชุมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีผลอย่างไรซึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมสําหรับการถอดหน้ากากอนามัยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือซบคเนี่ยนะครับท่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและก็วิเคราะห์สถานการณ์โควิด19เป็นประจําซึ่งมีการปรับมาตรการต่างๆให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการเตรียมแนวปฏิบัติการถอดหน้ากากอนามัยซึ่ง ซึ่งต้องฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากด้วยเพื่อความรอบครอบให้คำนึงถึงความปลอดภัยและกสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งก็คาดการว่าประชาชนจะได้แนวปฏิบัติจากการประชุมสบ,บคในวันพรุ่งนี้คือ17มิถุนายนซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่ารัฐบาลพร้อมทำทุกอย่างให้กับประชาชนนั่นเอง ก็จะเข้าที่ประชุมสบคพพรุ่งนี้นะครับจะถอดไม่ถอดหรือถอดยังไงใส่ยังไงก็พรุ่งนี้จะชัดเจนรอฟังวันพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ประชุมชุดใหญ่บอดชุดใหญ่เลยนะฮะว่าจะถอดไม่ถอดหน้ากากอนามัยอาจจะเป็นพื้นที่สีฟ้าก่อนไหมพื้นที่ท่องเที่ยวก่อนไหมจังหวัดไหนยังคงใส่หน้ากากอยู่หรือยังไรหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าจะถอดหมดเลยทั้งทั้งประเทศหรือเปล่ารอฟังพรุ่งนี้จากสบคเท่านั้น อย่าเพิ่งไปเชื่อโซเชียลใครจะแชร์ว่าถอดได้แล้วถอดได้แล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อโดยเด็ดขาดร,รอฟังจากสอบอคอถแถลงพรุ่งนี้เท่านั้นครับ